สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกันในหัวข้อเรื่องการหาพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการหาพจน์ทั่วไปสามารถทำได้อย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักความหมายของการหาพจน์ทั่วไปกันค่ะซึ่งการหาพจน์ทั่วไปของลำดับก็คือการเขียนแสดงพจน์ทั่วไป ANในรูปที่มี n เป็นตัวแปรนะคะโดยทั่วไปนักเรียนต้องสังเกตความสัมพันธ์ของพจน์ต่างๆก่อนแล้วก็สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพจน์กับลำดับที่โจทย์กำหนดให้ด้วยนะคะเพื่อสามารถทำให้การหาพจน์ทั่วไปนั้นง่ายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่1ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับลบ1 2 ลบ 3 4 ลบ 5 ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพิจารณาทีละพจน์นะคะพจน์แรกนะคะก็คือพจน์ A1 เนี่ยก็คือลบ1ซึ่งลบ1ของเรานั้นเราสามารถเขียนแจกงเป็น1คูณกับลบ1ยกกำลัง1ได้ต้องไหมคะเนื่องจากเราสังเกตเห็นแล้วว่าพจน์ถัดไปก็คือ A2 เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูป2คูณกับลบ1ยกกำลัง2ได้นะคะซึ่งลบ1ยกกำลัง2เป็นเลขคู่เนาะก็จะไม่ติดลบต่อไปพจน์ A3 หรือพจน์ที่3เนี่ยก็คือลบ3ดังนั้นเราสามารถแยกเขียนเป็น3คูณกับลบ1ยกกำลัง3พจน์ที่4เราก็สามารถเขียน4เนี่ยให้อยู่ในรูป4คูณลบ1ยกกำลัง4และตัวสุดท้ายนะคะพจน์ที่5เราสามารถเขียนลบ5ให้อยู่ในรูป5คูณกับลบ1ยกกำลัง5จะสังเกตเห็นว่าพจน์ที่1นะคะ A1 ตัวแรกก็เป็น1พจน์ที่2เป็น2พจน์ที่3เป็น3พจน์ที่4เป็น4พจน์ที่5เป็น5เช่นเดียวกับตัวเลข1ยกกำลังนะคะก็เป็น1 2 3 4 5อันนั้นเวลาเราจะเขียนพจน์ทั่วไปหรือก็คือ AN เราก็เลยจะได้ N คูณกับลบ1ยกกำลัง N นั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้ N นะคะเป็นสมาชิกของ1 2 3 4 5นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับ38 13 18แล้วก็มาพิจารณากันทีละพจน์เหมือนเดิมนะคะโดยพจน์ที่1ก็คือ3 A1 ก็คือ3พจน์ที่2 A2 ก็คือ8เอ๊ะพจน์ที่1มี3ก็เลยลองเขียนเป็น3บวกกับ5ได้8พจน์ที่3 A3 เป็น13ก็ได้3บวกกับ5ทีนี้5คูณ2เป็น10บวก3ได้8นะพจน์ที่4ก็เลยสามารถเขียนในความสัมพันธ์ของ18ได้เป็น3บวกกับ5คูณ3นะคะอันนั้นมีจุดๆๆก็คือโพสต์ถัดไปอันนั้นนะโพสต์ที่ N หรือ AN ของเรามันก็ย่อมเขียนให้อยู่ในรูปของ3บวกกับ5คูณกับอะไรสักตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าในโพสต์ที่2เนี่ยเราได้ตรงนี้เป็นเลข1ในโพสต์ที่3เราได้ตรงนี้เป็นเลข2แล้วก็ในโพสต์ที่4ตรงนี้เป็นเลข3นะคะซึ่งในโพสต์ที่ N หรือ AN เนี่ยเราก็เลยจะได้ N ลบ1นั่นเองค่ะดังนั้นAN เท่ากับ3บวก5คูณกับ N ลบ1นะคะเมื่อ N เป็นสมาชิกของ1 2 3 4ไปเรื่อยๆค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่3ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับ1 2 3 5 8 13นะคะพิจารณาทีละพจน์เหมือนกันค่ะพจน์ที่1 A1 คือเลข1พจน์ที่2นะคะดูความสัมพันธ์นะคะเลข2พจน์ที่3นะคะคือเลข3ทีนี้เราลองเปรียบเทียบนะคะแต่ละพจน์นะคะเลข3มันเกิดจากพจน์ที่1กับพจน์ที่2บวกกันใช่ไหมคะนะตัวต่อไป A4 นะคะก็ย่อมเกิดจากพจน์ที่2บวกพจน์ที่3ซึ่งจะได้5ถูกไหมคะ A5 ก็คือ8เกิดจากพจน์ที่3บวกพจน์ที่4 A6 เท่ากับ13เกิดจากพจน์ที่4บวกพจน์ที่5นะคะคือพจน์ก่อนหน้า2พจน์บวกกันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยจะเขียนในรูปของ AN ได้เป็น AN เท่ากับ AN ลบ2บวก AN ลบ1คือพจน์ก่อนหน้า2พจน์บวกกันนั่นเองนะคะเมื่อ N เป็น3 4 5 6นะคะโอเคตัวอย่างนะคะที่4ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับ9 99 999 9999
ความสัมพันธ์เป็นเลข9หมดเลยใช่ไหมคะดังนี้เรามาดูซิว่าเราจะเขียน AN ได้เป็นอย่างไรนะคะพิจารณาทีละพจน์เนาะพจน์แรก A1 คือ9 A9 เกิดจาก 10-1 ใช่ไหมคะต่อไป A2 ก็คือ99 99เกิดจาก 100-1 ในเมื่อพจน์แรกเป็น10ลองทำ100ให้เป็น10ก็คือ10ยกกำลัง2พจน์ที่3คือ999 x ก็คือ 1,000-1 ถูกไหมคะซึ่ง 1,000 ก็คือ10ยกกำลัง3 a4 หรือพจน์ที่4ก็คือ 9,999 ก็คือ 10,000-1 นั้นก็เลยเป็น10ยกกำลัง 4-1 สังเกตเห็นว่านะคะมันคือ10ยกกำลังต่างๆ -1 ซึ่งกำลังต่างๆขึ้นอยู่กับค่า a ตัวนั้นถูกไหมคะดังนั้นพจน์ที่ n เหลือคือ an จึงได้10ยกกำลัง n ลบ1นะคะได้ an เป็นแบบนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะครูก็ฝากไว้ให้นักเรียนไปฝึกทบทวนนะคะดูโจทย์แล้วก็พยายามฝึกหาความสัมพันธ์ของมันนะคะจะทำให้นักเรียนสามารถหาพจน์ทั่วไปของลำดับได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ใน EP หน้าเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ